ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้กลุ่มเส้นได้แจ้งเข้ามามีผู้ป่วย608ติดโควิดแล้วท่านหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าโอโ้โหโรคหัวใจหลอดเลือดสมองตีบอายุ67คุณป้ากฎชกรคนอื่นที่อยู่บ้านเดียวกันคนแก่ทั้งหมดติดโควิดกันหมดเลยใช่ไหมอายุ64อายุ77ก็ติด 5, 60 67แล้วก็77นะคะแล้วนี่จะทำยังไงเส้นได้ต้องประสานไปที่กรมการแพทย์แล้วขอ เรียกวอะไรประสานให้เอาโมนูกรมการแพทย์บอกเองว่าอย่างนี้ต้องโมนูโมนูใช่ค่ะคือประเมินอาการแล้วออกซิเจนก็ต่ำแล้วก็เป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยนะคะคุณหมอประเมินอาการแล้วก็ให้ทางเส้นได้มารับยาโมนูพิราเวียค่ะแล้วก็ให้กินนะคะอ้นี่ทางผู้ชมก็โมนูนี่สำคัญนะผมมีคำถามอยู่เล็กๆจากข้อปฏิบัติของกรมการแพทย์ที่ประกาศออกมา11ก,กรกฎาคมโดยสรุปก็คือว่า เอาเป็นว่าอาการรุนแรงนี่มันชัดเจนมันอาจจะต้องใช้ตัวอื่นที่ดีกว่าแล้วแพงกว่าค่ะ<ฆ>แต่กรณีอาการไม่รุนแรงไม่มีปอดอักเสบไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคร่วมรุนแรงภาพรังสีปลอดปกติคืออาการไม่รุนแรงไม่รุนแรงที่ถือว่าเป็นไข้ที่ถือว่าใช่ไหมก็คือมีอาการะเจ็บคอมีอาการแล้วนะ,ะไอรุนแรงค่ะ<ฆ>อย่างนี้เป็นตอนหรือไอถือว่ามีไหมมีอาการไม่รุนแรงเพราะไม่ลงปอดค่ะ กฎเกณฑ์นี่บอกว่าอาจพิจารณาให้ฟาวิพีราเวีย <Ha. S 2> โดยให้เริ่มเร็วที่สุดส่วนกรณีที่จะเป็นโมโนได้เนี่ยจะต้องอาการไม่รุนแรงและหรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือโรคร่วมสำคัญหรือไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่มีปอดอักเสบเล็กน้อยถึงปานกลางอันนี้จะเป็นโมโนมถูกไหมตองค์้วใช่ค่ะคำถามก็คือมีหลายท่านฝากผมถามก็ในเมื่อเรายืนยันว่าโมโนราคาก็ไม่ได้ต่าง ก็ผลิตได้แล้วเนี่องการบริษัทแล้วทำไมถึงไม่ใช้โมโนเลยทั้งที่<ม>บอกว่าฟาวิพีราเวียมันมีผลต่อตับรุนแวงกว่าใช่ค่ะหรือ,อยังไงนี่และปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนรู้ไหมน้องใบผมไปอ่านละเอียดแล้วอ่านละเอียดแล้วอ,อยู่ที่ความสะดวกในการบริหารยาในพื้นที่แปลว่ามีอะไรให้อย่างนั้นน้องใบสรุปอย่างนั้นใช่ไหม อ่ะเราตามดูกันต่อไปรายละเอียดไว้มาไล่เลียงกัน